นอกจากลงพื้นที่ไปดูโครงการใหญ่ๆไปดูการแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนแล้วดูเหมือนนายกเองก็ต้องแก้ปัญหาให้กับข่าวลือกระแสข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับตัวนายกเองด้วยเหมือนกันนะคะ,คะล่าสุดท่านพูดถึงเรื่องของการที่บอกว่ามีขบวนการในการจะล้มนายกนายกบอกว่าต้องมองในแง่ดีต้องมองในแง่บวกหวังว่าจะไม่มีใครมาคิดอะไรกับผมแบบนั้นแล้วที่ผ่านมาพักรวมรัฐบาลเองก็ยังสามารถคุยกันทํางานร่วมกันได้อย่างปกติค่ะคุณเศรษฐาทวีสิน ะะให้สัมภาษณ์ถึงผลสํารวจของประชาชนผลโพลแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพักร่วมรัฐบาลเตรียมล้มนายกนายกบอกว่าผมไม่รู้เลยแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าทําไมถึงคิดกันแบบนั้นแต่อย่างที่เคยบอกไปนะคะต้องเคารพเสียงประชาชนแล้ว้็คิดแบบนั้นแสดงว่าเราเนี่ยทำอะไรให้เขาคิดแบบนั้นใช่ไหม ส่วนตัวแล้วก็รัฐมนตรีที่ทํางานร่วมกันนายกเชื่อว่ายังสามารถีกันดีค่ะแต่แน่นอนการทํางานร่วมกันแม้จะเป็นพักเดียวกันยังมีเรื่องทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันอยู่เลยแต่ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันดีอยู่เพราะถามว่าจากที่สัมผัสมา,มาเนี่ยเป็นไปตามผลสํารวจหรือเปล่านายกบอกว่าผมไม่รู้จริงๆแต่จากการที่ได้สัมผัสร,ร่วมงานกันกันกบรัฐมนตรีทั้งในแล้วก็ต่างพักก็ยังทํางานดีอยู่นะครับ ตั้งใจทางานกันเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นตัวตั้งพยายามหาทางออกแก้ไขกันไปส่วนการเมืองเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองแหละค่ะเชื่อว่าไม่มีขบวนการในการพยายามล้มนายกอยู่แนวสิถาบอกว่าผมพยายามมองโลกในแง่ดีนะทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่มีวรระอื่นนอกจากแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครคิดแบบนั้นกับผมมั่นใจพักร่วมทำงานได้เป็นอย่างดีทุกทุกพักค่ะ ทรไหมคะว่ามีกระบวนการใต้ดินที่พยายามจะลงแนายกเิผมพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะเราเองเราก็ทํางานกันด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกเราเราเราเองเราไม่ได้มีวาระอื่นยกเว้นแต่ว่ามาเพื่อแก้ไข,ขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับก็หวังว่าไม่มีแล้วกันเอางนี้แล้วกันนะครับแต่เวลานี้ก็คือยังมั่นใจในตัวพรรคร่วมรัฐบาล จริงๆมีอีกประเด็นร้อนที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาบอกว่ามีความพยายามแก้รัฐมนูญถึงที่มาตัวเลขของสอสที่นั่งต่างๆคุณพิธาค่ะสสรายชื่อนะคะแล้วก็ประธานหัวหน้าพกก้าไกลก็บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ปฏิบัติภารกิจที่อุดรไม่มีโอกาสไปฟังข้อมูลเต็มๆยังไม่รู้บริบททั้งหมดแต่ละการก็คือจะแก้รัฐมนูญมันต้องแก้โดยประโยชน์ต้องตกอยู่ที่ประชาชนไม่ว่าจะแก้เกมอย่างไรคุณพิธาบอกว่ายังไงก้าไกลชนะอยู่แล้วทีนี้คุณเศรษฐาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนนะคะไม่รู้ เรื่องไม่เคยได้ยินคิดว่าก็น่าจะเป็นเกมการเมืองรัฐบาลเองก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนไม่ได้อยู่ในวรระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะเป็นธรรมดาของการเล่นการเมืองเกิดความสับสนเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ยังม้วนกลับมาที่ว่ามุ่งเน้นแก้ปัญหาให้ประชาชนกันจะดีกว่าเละเธอะนายกบอก